Hello Delhi and welcome Gospel to our t u r สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We're so you've joined so us glad again today. เรา a y เรู้สึกดีใจนะคบที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา don't forget to let us know in the comment section where you're listening from ก็อย่าลืมบอกมาในคอมเมนต์นิดนึงนะคบว่าคุณฟังคำเทศนาจากที่ไหนนะครับ want the word We the of God เพราะเราเองต้องการที่จะให้ถ้อยคำของพระเจ้า continue to strengthen believers เสริมกำลังให้กับผู้เชื่ออย่างต่อเนื่องนะค d และผมเชื่อนะคะว่าเมื่อผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยมีความเข้มแข็งในถ้อยคำของพระเจ้าเขาเองก็จะได้ดำเนินชีวิตด้วยแผนการของพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้นะคบที่จะได้เห็นพระพรของพระเจ้าปรากฏขึ้นและก็จะเป็นพระพรให้กับผู้คนอย่างมากมายได้อย่าลืมนะคะว่าชีวิตของคุณเองสามารถจะเป็นแบบนั้นได้นะคือดำเนินชีวิต ตามแผนการของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรและรวมไปถึงการที่เราได้เป็นพระพรให้กับผู้คนอย่างมากมาย in the กุญแจที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคบที่จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้า resist the the and คือการที่คุณจําเป็นต้องเข้าใจว่าคุณเองมีสิทธิอำนาจนะคะที่จะยับยั้งต่อต้านกับการงานทั้งหมดของมารได้ t อย่าไปหลง เชื่อคําโกหกที่บอกว่า the devil is this powerful being and he can do anything he wants to do in anybody's life ว่ามาเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีพลังอํานาจมากแล้วมันอยากจะทําอะไรในชีวิตของใครตามใจมันมันก็ทําได้เลย of course he's a liar he's a deceiver คืออย่าลืมนะครว่าไอมาเนี่ยมันเป็นจอมุสามันคอยหลอกลวงเรา but he has no power to control us แต่จริงๆตัวมันเองไม่มีอํานาจใดๆที่จะมาควบคุมเราเลยนะคร if we don't cooperate with him ถ้าเราไม่ไปหลงเชื่อคําโกหกของมัน and so we need to under s t a n d เราจำเป็นต้องเข้าใจนะครับว่าการเรียนรู้ที่เราจะยับยั้งต่อต้านกับมันเป็นกุญแจที่สำคัญนะคบที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าได้เพราะพระคัมภีร์เรียกมันว่ามันเป็นศัตรูทางฝ่ายวิญญาณของเรามันจึงพยามจะทำทุกอย่างที่เขาทำเพื่อขัดขวางไม่ให้เราดำเนินชีวิตตามแผ บางครั้งนะครับมันเองก็จะใช้สถานการณ์ต่างๆบางครั้งมันก็จะใช้ผู้คนที่มีแนวความคิดที่ผิดเนี่ยเข้ามาหรือบางครั้งมันเองก็จะใช้ความคิด and ideas แนวความคิด to hinder us from walking in god's plan เพื่อจะคอยขัดขวางเราจากการดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า as a child of god in jesus christ you have authority over him แต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นะครับคุณเองมีสิทธิอํานาจเหนือมัน you don't have to fight him คุณไม่จําเป็นต้องไปต่อสู้กับมัน he's already defeated คือมันแพ้อยู่แล้ว jesus beat him bad at the cross คือที่กางเขนนั้นพระเยซูเองก็ปราบมันให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงไปแล้ว The only power has และพลังเดียวที่มันยังมีหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ก็คือพลังแห่งคำโกหกของมันถ้าคุณเองเนี่ยเรียนรู้และฝึกที่จะยับยั้งมันอยู่เสมอมันเองก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งคุณนะครับจากการดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าได้ You know, without Christ, we're not powerful คือท่านถ้าไม่มีพระคริสต์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีพลังอะไรหรอกนะคะแต่ในพระคริสต์ Jesus walked in เรามีพลังอันเดียวกันเหมือนกับที่พระเยซูเคยใช้บนโลกใบนี้ให้คุณลองคิดดูนะครับว่าสิทธิอำนาจอันเดียวกันเนี่ยที่พระเยซูใช้ในการต่อต้านหรือสั่งห้ามผีมารซาตานก็คือสิทธิอำนาจที่เหมือนกันซึ่งพระเจ้าได้มอบให้กับผู้เชื่อเราเองจำเป็นต้องใช้สิทธิอำนาจอันนี้ด้วย I'm telling it us so must use ผมบอกคุณนะคบว่าคุณต้องใช้นะครับเพราะว่าเมื่อคุณใช้แล้วมันคุ้มค่ามากเพราะแผนการของเจ้าเป็นอะไรที่งดงามแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีจริงๆนะค it คุณอย่าพลาดเลยนะครับ And so we must learn how to use our authority to walk in God's plan เราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะฝึกใช้สิทธิอํานาจของเราด้วยนะครับเพื่อจะทําให้เราดําเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าได้ And the Bible says และคําพี่เองได้บอกไว้ว่า No weapon formed against us shall prosper ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจะทําร้ายเราแล้วจะเกิดผล So it means the devil will form weapons นั่นหมายความว่ามารเนี่ยมันก็จะสร้างอาวุธอยู่ตลอด But if we know our authority เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ ู้จักสิทธิอำนาจของตัวเราเองเรียนรู้ฝึกที่เราจะสั่งห้ามมัน Any weapon he forms ไม่ว่ามันจะสร้างอาวุธอะไรขึ้นมาอาวุธนั้นมันก็ใช้กับเราไม่ได้ผลเนี่ย it cannot work in our lives ยังไงก็ใช้ในชีวิตของเราไม่ได้ผลอยู่ดี so you're a Christian คุณเป็นคริสเตียน you belong to Jesus คุณเป็นของพระเยซู Jesus lives the inside <c oughs> of you พระเยซูอาศัยอยู่ในคุณ you are thousands and thousands of times bigger than the devil ดังนั้นคุณเองจึงยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจมากกว่ามารเนี่ยหลายพันเท่าแน่นอน not because of yourself ไม่ใช่เพราะตัวคุณเองหรอกนะ but because a greater one Jesus lives แต่เป็นเพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์อาศัยอยู่ในคุณ Maybe the enemy is oppressing you in your mind คือศัตรูเนี่ยมันอาจจะมาพยายามกดขี่ข่มเหงคุณในความคิดก็ได้ Maybe he is using wrong people to destroy your life หรือมันกำลังใช้คนที่ไม่ดีนะคบเข้ามาทำลายชีวิตคุณ Or maybe there are circumstances you're trapped in right now หรือว่าตอนนี้คุณรู้สึกตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่าง Maybe you feel like all hell has broken loose in your life แล้วคุณรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันมีสิ่ง เลวร้ายไม่ดีมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ you, rise that แต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจคุณให้คุณลุกขึ้นมาใช้สิทธิอำนาจของตัวเองคุณกับพระเยซูก็ถือว่าเป็นทีมที่ชนะแหล้ะว่าดังนั้นถ้าคุณเองเนี่ยสั่งห้ามยับยั้งมารมันทุกวันนะคะคุณก็จะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้นก็มีข้อพระคัมภีร์สั้นๆข้อหนึ่ง ที่อยู่ในยากอบนะคับทที่4ข้อ7 it says therefore submit to God resist the devil and he will flee from you เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าในภาษาอังกนะคบใช้คำว่าจงยับยั้งมารแล้วมันจะหนีท่านไป right now in the Thai translation แต่ว่าจากฉบับการแปลภาษาไทย some translation says fight the devil คือบางฉบับใช้คำว่า ตจงต่อสู้กับมา but actually the translation should be resist the devil แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะใช้คําว่าให้เรายับยั้งหรือสั่งห้ามมา we don't fight the devil เราไม่ต้องไปต่อสู้กับมา j and he won at the cross พระเยซูเป็นผู้ที่ต่อสู้กับมาและพระองค์ก็ชนะเรียบร้อยแล้วที่กางเขน and we're dealing with an enemy whose authority and power has been stripped away ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจัดการกับศัตรูที่เรียกว่ามันไม่มีอํานาจไม่มี พลังใดๆหลงเหลืออีกแล้ว Today, all have ดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือเราก็แค่ยับยั้งคำโกหกของมันยับยั้งความคิดที่มันโยนเข้ามาให้กับเราแล้วก็ยับยั้งทุกอาวุธที่มันใช้โจมตีเราเราไม่ได้ ไปต่อสู้กับศัตรูที่ดูยิ่งใหญ่นะแต่ว่าเราเนี่ยยืนต่อต้านกับศัตรูที่เรียกว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้วต่างหากแต่ตอนนี้ศัตรูเนี่ยมันไม่มีอํานาจแล้วไงมันก็เลยพยายามที่จะโกหกเราว่าโอ้มันยังมีอํานาจอยู่นะจริงๆมันไม่มีอํานาจใดๆหลงเหลืออีกแล้วถ้าเราดูนะครับจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ it does not say God will resist the devil ในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ยับยั้งมารให้เราแต่บอกว่าผู้เชื่อต่างหากที่ต้องยับยั้งมาร You know that's the authority God has given to us และนี่ก็คือสิทธิที่อำนาจที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา Authority and responsibility go hand in hand สิทธิที่อำนาจกับความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องทำงานควบคู่กันเสมอนะครับเพราะเมื่อพระเจ้าให้สิทธิที่อำนาจนี้กับเรา We have the responsibility use that authority นั่นหมายความว่าเราเองก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับที่จะต้องใช้สิทธิ

ฉันไม่ยอมรับความคิดนี้ This defeated thought ความคิดที่ความพ่ายแพ้เกิดขึ้น This a thought of fear หรือเป็นความคิดที่จะทำให้เกิดความกลัว This thought of hopelessness หรือเป็นความคิดที่จะทำให้เกิดความหมดหวัง This a thought of low self-esteem หรือความคิดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่า This thought of self-pity เป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนน่าสงสาร I say no ฉันไม่ยอมรับความคิดเหล่านี้ I resist it ฉันยับยั้ง come in symptoms your body เมื่อมันมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายของคุณเมื่อด iagnosis say something's wrong with your body หรือเมื่อมีการตรวจจากคุณหมอนะคะว่าร่างกายของคุณมีอาการผิดปกติบางอย่าง you accept the fact the physical fact คุณก็ยอมรับตามข้อเท็จจริงทางฝ่ายร่างกายไป but you stand on a higher truth แต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจำเป็นต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงที่สูงกว่านั้นก็คือแน่นอนถึงคุณบอกว่าหมอบอกว่าคุณจะเป็นโรคนี้ก็ตามแต่ ความเป็นจริงบนกลางเขียนก็คือโรคนี้มันพ่ายแพ้ไปแล้ว so based on the truth you resist this sickness ดังนั้นอยู่บนพื้นฐานความจริงเนี่ยคุณเอาความจริงมาใช้ในการต่อต้านกับความเจ็บป่วย you say no I refuse to allow this sickness to stay in my body แล้วคุณก็ต้องสั่งว่าไม่ฉันไม่อนุญาตให้ความเจ็บป่วยนี้เนี่ยอยู่ในร่างกายของฉัน this sickness cannot destroy me แล้วความเจ็บป่วยนี้ไม่สามารถจะทำลายฉันได้ I resist it by faith ฉันสั่งยับยั้งมันด้วยความเชื่อ I will not allow this sickness to stay in my ฉันจะไม่ยอมให้ความเจ็บป่วยนี้อยู่ในชีวิตของฉันเลยเมื่อมันมีความเครียดความหดหู่ความกลัวเกิดขึ้นคุณต้องยืนหยัดและบอกว่าไม่พระเยซูปลดปล่อยฉันจากสิ่งเหล่านั้นแล้วและด้วยสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้กับฉันฉันสั่ง ที่จะสั่งห้ามสิ่งเหล่านี้คุณร you know, you know, well, ู้ไหมคะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีพลังมากๆเลยนะคบถ้าเรายึดเอาทุกๆวันออ่าไปปบกว้ฉันน็เแค่มนุษย์ธรรมดคนนนหึ่งัฉก็ไม่ได้เป็นคนมีอำนาจอะไรมากยฉันจะไปทำอะไรได้อะไรมันจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดแหละถ้าเกิดว่าคุณยอมรับความพ่ายแพ้ในลักษณะนี้ will dance on your head. มาเนี่ยมันขึ้นมาแบบว่าเต้นราบนหัวคุณแน่นอน k n o w that you don't know your เพราะมันรู้เลยว่าแสดงว่าคุณไม่รู้จักสิทธิทีอำนาจตัวเอง But when you know your authority and resist him. แต่เมื่อคุณรู้จักสิทธิ์ที่อำนาจของตัวคุณนะครับแล้วคุณก็ยับยั้งมัน I'm not talking about a demon appearing in in your room only. เออผมไม่ได้พูดถึงการที่ พวกผีมารซาตานเนี่ยมันจะมาปรากฏให้คุณเห็นเวลาคุณนอนหลับในห้องนอน <Are the S 2> อย่างเดียวหรือว่ามารมันมายืนต่อหน้าคุณโดยที่มันมีเขาด้วยนะครับไม่หรอกมันมาในวิธีแบบเนียนๆน่ะมันมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ <He S 1> ใช่ัหมมันก็อาจจะเริ่มโยนความคิดเข้ามาว่า โหคุณต้องตายแน่ๆเลยคุณไม่มีทางจะมีชีวิตยืนยาวได้ดูซิว่าหมอเขาบอกว่ายังไงอียครั้งที่แล้วมีคนเนี่ยเขาเป็นโรคนี้เหมือนกันเขาก็ตายนะแล้วคุณก็ไป Google ดูว่าโรคนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคุณก็ไปเรียนรู้จักเกี่ยวกับโรคมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้คุณกลัวมากขึ้นไงแล้วในที่สุดคุณก็เริ่มทั้งกลัวทั้งหดหูใจไม่คุณต้องยืนหยัดเอาไว้ คุณมีสิทธิ์ที่อำนาจคุณต้องสั่งห้ามความเจ็บป่วยนั้นเลยคุณพูดออกมาด้วยปากของคุณนั่นแหละบอกไม่ฉันไม่อนุญาตคือนี่จริงๆมันก็เป็นอะไรที่เราทำกันในชีวิตไหมถ้ามีใครอยากจะมาที่บ้านคุณแล้วคุณก็ไม่อยากให้เขาเข้ามาในบ้านคุณคุณก็แค่บอกว่าไม่สะดวกหรือถ้าเกิดมีพนักงานขายโทรมาหาคุณอยากจะขายผลิตภัณฑ์ พยายามที่จะมาแบบกดดันคุณคุณแค่บอกว่าไม่เอา t h a w e do with the devil นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำกับมัน I don't want anything you give me คือฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นที่แกจะมอบให้ฉัน I don't want your thoughts ฉันไม่อยากได้ความคิดอะไรจากแก I, I don't want your sickness and disease ฉันไม่อยากได้ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บของแก I have authority ฉันมีสิทธิ์เทียมหน้า And I say no แล้วฉันก็บอ so กว่าไม่เอา That's what spiritual warfare is นั่นก็คือสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับ We're not fighting a big enemy ไม่ใช่ว่าเราไปต่อสู้กับศัตรู เราผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยเราก็แค่ยับยั้งอย่าไปเชื่อคำโกหกของมันเท่านั้นเองและให้เราดูนะครับในส่วนสุดท้ายของข้อนี้ได้บอกว่าเมื่อเรายับยั้งมานใช่ p e n มันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็จะหนีไปจากคุณไง will flee from you. มันจะหนีไปจากคุณ fear run in to คำว่าหนีในข้อนี้หมายถึงว่าวิ่งไปได้วยความกลัวเลยนะ so when knows that you have you เพราะเมื่อมันรู้ว่าคุณเองเนี่ยรู้จักสิทธิอำนาจของคุณ <And S 1> ใช่ไหมเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีสิทธิอำนาจแล้วคุณก็ใช้ด้วยไง he he will flee. ในพระคัมภีร์บอกว่ามันจะหนีคุณไป l ให้มานเนี่ยมันหนีจากชีวิตของคุณดีกว่านะคะให้เราที่หานด้วยกันนะคะพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่สิทธิอำนาจที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์ตอนนี้อยู่ในชีวิตของลูกแล้ว Thank ขอบคุณพระบิดา live By your ที่ลูกสามารถดำเนินชีวิตด้วยพลังของพระองค์และยับยั้งการงานทั้งหมดของศัตรูได้ Thank ขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษนี้ in Jesus ในพระนา ามพระเยซู Amen a I hope that you will use your authority in every area of your life ผมก็หวังว่าคุณจะฝึกใช้สิทธิที่อำนาจของคุณในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะ k e moving forward in the plan of God เพื่อจะทําให้คุณสามารถที่จะก้าวหน้าในแผนการของพระเจ้าได้ต่อไป God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะคบ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้